สวัสดีครับจากกรณีอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งยี่ห้อซูซูกิสวิฟต์สีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนปกยยักษ์4074กรุงเทพมหานครเสียหลักเฉี่ยวชนต้นไม้ที่บริเวณสี่แยกคณะนิติศาสตร์มขเกิดเหตุเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยในที่เกิดเหตุก็มีผู้เสียชีวิตคาที่2รายในขณะที่น้องน้ำมนต์ได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ในสภาพหมดสติคอพับคาเบาะรถเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลศรีนครินทร์เพื่อให้การช่วยเหลือก่อนที่นางสาวน้ำมนต์จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งล่าสุดในเพจของมนแคนแก่นคุณโดยได้โพสต์ข้อความระบุเอาไว้ว่ามนแคนก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนแฟนๆทุกท่านแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของน้องน้ำมนต์มนชนิดถ้วยบุญร้องนางสาวไทยปี2562หนึ่งในนักแสดงหลักของอัลบั้มไปรวยเอาดับหน้าแล้วก็เป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอเพลงไอ้มาส่งทางของมนแคนด้วยก็ขอขอบคุณน้องน้ำมนต์ที่มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานด้วยกันนะครับยินดีที่ได้ร่วมงานกันผลงานของน้องจะอยู่ในใจของผมและก็แฟนๆตลอดไปขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของน้องน้ำมนต์มาณที่นี้ด้วยนะครับ